ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายที่เป็นผู้มาใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้อันเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานพึงให้ตั้งอยู่พึงให้ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐานสี่ สติปัฏฐานสี่เป็นฉไนเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียว เพื่อรู้กายตามความเป็นจริงจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียว เพื่อรู้เวทนาตามความเป็นจริงจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียว เพื่อรู้จิตตามความเป็นจริงจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียว เพื่อรู้ธรรมตามความเป็นจริงแม้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมก็ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้กายย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้เวทนาย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้จิตย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมัน่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้ธรรมแม้ภิกษุทั้งหลาย ที่เป็นอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์ทำรรกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระลงแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลำดับสิ้นสังโยชน์ที่จะนำไปสู่พบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ ก็ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวพรากจากกายแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมัน่นมีจิตมีอารมณ์เดียวพรากจากเวทนาแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวพรากจากจิตแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวพรากจากธรรมแล้ว ดูกระิิษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายที่เป็นผู้มาใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้อันเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานพึงให้ตั้งอยู่พึงให้ดำรงมัน่นในการเจริญสติปัฏฐานสี่เหล่านี้